ที่ผมเป็นห่วงอ่ะอ๋อเยอะไหมยาลุกไม่ได้แล้วยาช่วงร่างกายหมดแล้วดูแลหน่อยทำงานไปไห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 นไปได้ค่ะหมอที่เคยหมอที่ท้องเสร็จก็รับรักษาตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่แต่ผมก็เป็นได้ก็มาดูแลเป็นกำลังใจอ่ะค่ะค่ะวิดีโอก่อนนะครับที่ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือคือ1ผ้าผ้าปูรองแพมเพิร์สและสิ่งที่สำคัญก็คือผมอยากจะได้คือเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อไปรักษาภรรยาผมและก็ตัวผมซึ่งไปฉายแสงคลอง10มันจะมียานอกระบบโดยที่ผมไม่สามารถที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปรักษาใช้จ่ายได้ต้องไปทุกวันไหมครับเนี่ยไปทุกวันฮะไปทุกวันก็คือยานอกบัญชีเราต้องจ่ายเองใช่ไหมครับต้องจ่ายเองแล้วทุกวันนี้เราเอาเงินที่ไหนจ่ายครับก็กู้เขาฮะกู้ไปใช้ทุกวันเราต้องไปทุกวันไหมครับตอนนี้ไปทุกวันฮะเหลืออีก5ครั้งครั้งหนึ่งเราใช้จ่ายเท่าไหร่ครับยานอกบัญชีมันไม่แน่นอนนะบางที700บางที1,000ก็บาทแล้วแต่แต่เราต้องไปทุกวันช่วงนี้เราต้องไปทุกวันถ้าเป็นยามอร์ฟีนก็จะแพงหน่อยครับผมแล้วเราทำงานเป็นรปภนี่เดือนนึงพอไหมครับใช้จ่ายมันไม่พอแล้วผมได้ 1,500 บาทครับผมก็ต้องมาใช้ตรงนี้ครับมีลูกกี่คนครับเนี่ยมีลูกทั้งหมด5คนครับต้องดูแลต้องดูแลแล้วตอนนี้เราป่วยเป็นเหมือนกันแล้วเป็นมะเร็งไปผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะ2แต่เราก็ยังต้องทำงานฮะแล้วผมก็ต้องทำงานอยู่